ประเสริฐจักรพงษ์ชวนทำโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์ยันรัฐบาลจะทำตามประชาชนต้องการประเสริฐจักรพงษ์สองรัฐมนตรีเพื่อไทยเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์อยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรยันรัฐบาลพร้อมทำให้ตรงความต้องการเมื่อวันที่10ตุลาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ร่วมทำโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์ที่สอบถามความเห็นประชาชนรัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองปฏิรูปโครงสร้างสังคมหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนายประเสริฐยังกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตโพลที่มติชนเอ็กซ์เดลินิวส์จัดทำขึ้นหากประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอะไรก็ขอให้โหวตเข้ามาได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการเมืองหรือเรื่องอื่นๆยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ตรงกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากที่น้องประชาชนร่วมโหวตแล้วจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้รัฐบาลจัดทำนโยบายต่อไปด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์เพื่อให้รัฐบาลได้ทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญในแต่ละคนและในแต่ละเรื่องนั้นๆรัฐบาลจะได้ทำอย่างไรเพื่อให้ครอบคลุมและรัฐบาลจะนำผลโพลนี้ไปพิจารณาต่อไปทั้งนี้กิจกรรมการทำโพลมติชนเอ็กซ์เดลินิวส์รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66ร่วมโหวตโพลมติชน X Daily News คลิก ผู้บัญชาการทหารอากาศตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศปี67เน้นสื่อสารเชิงรุกทันสถานการณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศปี2567มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกทันต่อสถานการณ์พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องวันที่10ตุลาคม2566ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศเพื่อทำหน้าที่สร้างรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกองทัพอากาศไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโฆษกกองทัพอากาศรองโฆษกกองทัพอากาศและผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานจำนวน9คนประกอบด้วยโฆษกกองทัพอากาศ1คนได้แก่พลอากาศเอกบุญเลิศอันดารารองผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชรองโฆษกกองทัพอากาศ2คนได้แก่พลอากาศตรีจักริดธรรมวิชัยรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศและนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสำหรับผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ6คนประกอบด้วยนาวาอากาศเอกวุฒิกรสุวารีเสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศเอกสุรินทร์นาถเจริญจิตนายแพทย์กองสัญญกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนาวาอากาศโทณัฐนายจันทร์เปล่งหัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณกองนโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศ
นาวาอากาศตรีหญิงปภิชญารำพึงกิจหัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศตรีหญิงสวลีเปล่งวิทยารองหัวหน้าแผนกเผยแพร่กองประชาสัมพันธ์และเรืออากาศเอกหญิงวัชรีพรสร้อยทองนายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศแผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารอากาศโดยการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างการรับรู้สว.แนะรัฐบาลถอยแจกเงินดิจิทัล 10,000 ชี้ได้ไม่คุ้มเสียหวั่นกระทบเศรษฐกิจระยะยาวสว.แนะรัฐบาลถอยโครงการแจกเงินดิจิทัลชี้ได้ไม่คุ้มเสียหวั่นกระทบเศรษฐกิจประชาชนระยะยาวเปรียบนายกรัฐมนตรีเหมือนหมอให้ยาเคลือบน้ำผึ้งคนไข้ไม่ได้เมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่10ตุลาคม2566ในการประชุมวุฒิสภามีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระได้เปิดให้สมาชิกหารือมีสว.หลายคนทักท้วงถึงการเดินหน้าทำโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทของรัฐบาลเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชนระยะยาวพร้อมเสนอแนะให้ถอยโครงการดังกล่าวโดยนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสว.หารือว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลตนมองว่าเป็นโครงการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ162เนื่องจากไม่ชี้แจงและแถลงแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนำมาใช้รวมถึงสุ่มเสี่ยงขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา62ซึ่งกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพการเงินการคลังของรัฐนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่านอกจากนั้นสอดขัดกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจระยะยาวอย่างไรก็ดีตนทราบว่ารัฐบาลจะให้ธนาคารออมสินรับโครงการดังกล่าวไปดำเนินการแทนโดยใช้เงินของธนาคารรวม 5.6 แสนล้านบาทและรัฐบาลจะชดเชยให้ภายหลังทั้งนี้ตนพิจารณาพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ธนาคารออมสินแล้วมองว่าการดำเนินการดังกล่าวจะขัดกับกฎหมายของธนาคารผมขอให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบหากจะทำเพราะได้หาเสียงไว้ควรพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเงินการคลังหากทำผิดพลาดใครจะรับผิดชอบแม้จะบอกว่าประชาชนต้องรับผิดชอบแต่ผมมองว่าผู้รับผิดชอบคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานวินัยการเงินการคลังของรัฐรวมถึงคณะรัฐมนตรีผมขอให้ดูโครงการรับจำนำข้าวเป็นตัวอย่างขอให้นำความเห็นผู้ที่คัดค้านไปปรับปรุงแก้ไขนายเฉลิมชัยกล่าวด้านนายถวิงเปลี่ยนสีสว.หารือว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลเป็นนโยบายที่เป็นปัญหาและไม่ถูกต้องด้วยกาลเทศะเพราะภาวะเศรษฐกิจไทยไม่อยู่ในภาวะที่ต้องกระตุ้นมากนักดังนั้นตนมองว่าควรเน้นเสถียรภาพมากกว่าการสร้างภาระหนี้สินให้รัฐในอนาคตอย่างไรก็ตามขณะนี้มีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท้วงติงตนมองว่ารัฐบาลควรรับฟังเหตุผลรัฐบาลยืนยันทำโครงการโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนผมว่าไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง
หากสิ่งใดเป็นพิษต้องไม่ตามใจประชาชนนายกรัฐมนตรีเหมือนหมอที่รักษาไข้ราษฎรหมอให้ยาพิษเคลือบน้ำผึ้งกับคนไข้ไม่ได้ประชาชนย่อมไม่รู้ถึงพิษที่เกิดขึ้นจากนโยบายนี้ผมเสนอแนะว่ารัฐบาลต้องกล้าหาญและยอมรับสารภาพความจริงกับประชาชนว่าไม่ทำโครงการนี้ความมุ่งมั่นทำโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องกล้าหาญแต่เป็นเรื่องดื้อรั้นไม่มีเหตุผลดังนั้นยังมีเวลาจะทบทวนผมหวังนายกรัฐมนตรีจะรับฟังเสียงท้วงติงนายทวินกล่าวขณะที่นายแพทย์เจตศิรธารานนท์สว.หารือว่าสินทรัพย์หรือเงินดิจิทัลที่ใช้ตลาดเก็งกำไรทั่วโลกเป็นความเสี่ยงหากรัฐบาลจะเข้าไปรับประกันมูลค่าและนำเข้าสู่การซื้อขายเงินคริปโตเพราะมีกรณีของบิตคอยที่พบว่ามีมูลค่าขึ้นสูงสุด 6.9 หมื่นเหรียญสหรัฐแต่วันนี้เหลือ 2.7 หมื่นเหรียญสหรัฐและบิตคอยน์นั้นเชื่อว่าอยู่ในกกลุ่มของฟอกเงินของนักพนันผู้ค้าของเถื่อนหลบเลี่ยงภาษีทั่วโลกดังนั้นรัฐบาลไม่ควรมองแค่ผลบวกอย่างเดียวและไม่ควรเอาประเทศไปเสี่ยงในวงการดังกล่าวผมไม่เห็นด้วยที่จะแจกเงินแบบเหวี่ยงแหทุกกลุ่มเพราะเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรมและทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงดังนั้นรัฐบาลควรจะทำคือเน้นการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกรวมถึงเน้นการลงทุนภาครัฐพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นโยบายแจกเงินนั้นเป็นความลื่นลอยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็นความคาดหวังเกินจริงการใช้จ่ายเงินของรัฐแจกหรือโอนจะมีมูลค่าต่ำกว่าตัวคูณในการลงทุนของภาครัฐดังนั้นผมขอให้รัฐบาลถอยโครงการนี้และนำเงินไปใช้ในทางที่เหมาะสมของประเทศต่อไปนายแพทย์เจตกล่าว